มาเยี่ยมคุณปู่เหรอคะค่ะหมอให้กลับบ้านแล้วเหรอพิมพ์ค่ะแล้วหมอว่าไงบ้างหมอบอกว่าลูกแข็งแรงค่ะลูกของรุ๊ดเหรอถ้าฉันบอกว่าไม่ใช่เธอจะฟังไหมพิมพ์เรื่องเด็กผมว่าเลิกกันมาพูดแบบนี้ดีกว่านะที่ผมเป็นห่วงเพราะเห็นว่าเรารู้จักกันผมไม่อยากให้คิดว่าผมคิดอะไรกับคุณมากกว่านั้นผมเกรงใจอันก็เป็นคู่มั่นผมไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดผมอีก